ติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะว่าด้วยการเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือว่ายังเป็นประเด็นที่สหรัฐเองบอกว่ามองข้ามไม่ได้เหมือนกันคุณสุทธิดาใช่ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าจะมีการเจรจาคาดการณ์กันไว้ว่าจะเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนแต่ว่าสหรัฐเองก็ยังมีการบอกให้สหประชาชาติเนี่ยกดดันเกาหลีเหนือต่อไปนะคะที่ถูกจับตาว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะดีขึ้นแล้วนะใช่ถูกต้องเดี๋ยวไปดูท่าทีของทรัมป์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูเรื่องระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐกันก่อนนะคะเรื่องของการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในวันที่27เมษายนนี้แล้วนะคะที่ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็จะเจอกันก่อนนะคะรอบต่อไปก็คงจะต้องเป็นผู้นำสหรัฐกับผู้นำของเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าในวันนี้ก็ยังคงมีท่าทีจากฝั่งของสหรัฐโดยตัวแทนอย่างโรเบิร์ตวูดเอกอัครราชทูตว่าด้วยการปลดอาวุธของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวค่ะว่าเขาจะใช้เวลา2สัปดาห์ด้วยกันในการเข้าร่วมการประชุมของประเทศสมาชิกสนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT เพื่อโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกดำเนินการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปจนกว่าทางการกรุงเปียงยางจะยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่วูดก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าสหรัฐต้องการให้ประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญา NPT ใช้มาตรการอะไรบ้างในการกดดันเกาหลีเหนือค่ะสำหรับการประชุมประเทศสมาชิกสนธิสัญญา NPT จะเริ่มต้นคือจันทร์23เมษายนที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับเกาหลีเหนือประสานงานกันเพื่อจัดการพบปะหารือระหว่างในทรัมป์กับคิมจองอึนนะคะทุกฝ่ายก็แสดงความคาดหวังว่าหากผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือได้พูดคุยกันโดยตรงจะช่วยลดความขัดแย้งซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลดีต่อความมั่นคงของประชาคมโลกแต่เนื่องจากว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนในการหารือระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนค่ะก็เลยทำให้ทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าหาพันธมิตรในการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปส่วนข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในขณะนี้ก็บ่งชี้นะคะว่าผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือจะหารือกันในช่วงเดือนมิถุนายนโดยการหารือน่าจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนหรืออาจจะเป็นประเทศยุโรปที่เป็นกลางหรืออาจจะเป็นที่หมู่บ้านปันมุนจอมที่เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็มีการรายงานออกมาว่ามีประมาณ9ประเทศด้วยกันซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามดูความชัดเจนสถานที่แล้วก็วันเวลาในการประชุมระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะเรื่องของความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้านะคะวันนี้มีการรายงานมาจากทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่ออกแถลงการเรื่องการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราวต่อสินค้าประเภทยางสังเคราะห์ค่ะซึ่งตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปผู้ประกอบการจากสหรัฐสิงคโปร์และสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ประสงค์ส่งออกยางสังเคราะห์มายังจีนต้องวางเงินมัดจำที่อัตราระหว่าง 26% ถึง 66.5% โดยปัจจุบันสหรัฐถือเป็นประเทศผู้ส่งออกยางสังเคราะห์มาจำหน่ายที่จีนมากที่สุดด้วยมูลค่าการค้าที่สูงถึง153ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาก็คือสิงคโปร์แล้วก็ตามด้วย EU นะคะนอกจากนี้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวก็รวมถึง Exxon Mobil ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเออร์วิงในรัฐเท็กซัสการตั้งกำแพงภาษีสังเคราะห์เกิดขึ้นหลังจากที่จีนเรียกเงินมัดจำเข้าฟ่างถึง 178.6% ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกามากที่สุดค่ะนอกเหนือจากนี้ทางด้านของนายเกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ออกมาพูดเรื่องของความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะโดยเขาบอกว่าฝั่งจีนนั้นพร้อมรับมือกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐซึ่งจีนก็ได้ประเมินเรื่องนี้อย่างระมัดระวังแล้วก็เห็นค่ะว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อจีนซึ่งจีนมีทั้งแนวทางมีเงื่อนไขแล้วก็มีศักยภาพในการแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆที่จะเกิดจากความขัดแย้งในครั้งนี้โดยจีนก็หวังนะคะว่าสหรัฐจะไม่ประเมินการแก้ไขปัญหาของจีนต่ำเกินไปซึ่งหากสหรัฐต้องการใช้นโยบายคุ้มครองการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อควบคุมการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสร้างผลกระทบให้กับผลประโยชน์ของจีนและบริษัทของสหรัฐอย่างไม่ลังเลแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างมากนายเกายังพูดถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐปฏิเสธสิทธิพิเศษด้านการส่งออกของบริษัท CTE
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนเนื่องจากละเมิดข้อบังคับด้านการส่งออกและมาตรการจำกัดการติดต่อกับอิหร่านซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายเกาก็บอกนะคะว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกามากกว่าจีนเพราะว่าจะทำให้เสียโอกาสการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่งขณะที่บริษัทอื่นๆของสหรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศในส่วนของสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนและธุรกิจที่มั่นคงของสหรัฐค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่กังวลอยู่นะคะเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่มีตลาดเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวก็เชื่อว่าหลายๆชาติไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแม้ว่าประเทศไทยมูลค่าการส่งออกแล้วก็การค้าระหว่างกันจะน้อยยังกังวลเลยนะคะถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะคุณสุธิดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ